็นกีตาร์โป่งที่เล่นง่ายมากเนี่ยด้านซ้ายอย่าโกรธเลยนะคนดีกีตาร์ตัวนี้มันมาจากเมืองนอกฝรั่งเขาหิ้วเข้ามาดูเธอทำอะไรเงี้ยนะทุกคนคือมันนิ่มมากแล้วก็ทัชชิ่งมันโอเคมากสวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมมาอยู่กับกีตาร์โป่งนะครับเช็คเตอร์นะฮะโหรูปทรงโฉบเฉี่ยวเหมือนไฟฟ้าเลยทุกคนดูหัวครับนี่นะฮะรุ่นนี้นะครับหัวเขียนว่า Diamond Series นะครับตัวนี้อยู่ที่ร้านนาแพ้ครับทุกคนบังเอิญมากนาแพ้แขวนขายไว้นะครับแล้วก็เซตอัพปรับแต่งอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับนาแพ้บอกว่ากีตาร์ตัวนี้มาจากอเมริกานะครับเขาหิ้วมาแล้วพอผมหยิบมาเท่านั้นฮะนาแพ้บอกเดี๋ยวมีลูกค้ามาซื้อลูกค้าขับมอเตอร์ไซค์จอดรถหน้าร้านมาซื้อเลยฮะตกใจมากเลยบังเอิญเลยขนาดนี้นะครับเดี๋ยวขอเชิญหน่อยครับน้องครับผมเจ้าของมาเมื่อกี้ครับแล้วก็โอนตังค์แบบรวดเร็วมากชื่ออะไรครับนี่ชื่อแบงค์ครับน้องแบงค์นะฮะเล่นดนตรีกลางคืนอยู่ใช่ครับอยู่ลินมาแคมป์ครับอ๋อลินมาอ๋อร้านลินมาเพชรเกษมเพิ่งปิดปรับปรุงครับอ๋อปิดไปแล้วเหรอครับกำลังเปิดใหม่ครับอ๋อพี่ไปเล่นหนูลินมาตรงนั้นนานมากแล้วตัวนี้คือจะเอาไปลุยงานเลยใช่ครับก่อนหน้านี้ใช้อะไรอยู่ครับใช้ตัวราคาไม่ถึงหมื่นครับอยากได้เสียงดีพี่อยู่ในเหตุการณ์ด้วยเราลองแป๊บเดียวอ่ะก็บอกว่าโอนเงินเลยใช่ครับผมเล็งมานานแล้วครับโอ้เล็งมานานแล้วโอ้ตัวนี้เดินอัปโหลดด้วยนะอ่ะเดี๋ยวแบงค์ลองเลยสดๆนะครับให้สายโฟกลองเลยดีกว่านะฮะอ่ะเดี๋ยวเราจะอัดกันสดๆแบบนี้เลยมาปิ๊กๆมั้ยปิ๊กอายุเท่าไหร่อ่ะแบงค์เหมือนเด็กอยู่เลยเออ19ครับ19ใช่ครับโหยังเด็กอยู่เลยอ่ะนะฮะเล่นกลางคืนแล้วถูกใจเลยนะตัวนี้ครับก็กินแบงค์มานานแล้วครับเป็นหลายที่แล้วครับเดี๋ยวดูกีตาร์แบงค์โหเมื่อกี้นะครับใจสั่งมาสุดยอดใช้ยาวๆไปเลยแต่เมื่อกี้พอดีมากๆอ่ะเมื่อกี้หยิบมารอแบงค์เลยขับมาซื้อเลยเว้ยงงเลยเว้ยทรงเจี๊ยดมินิเลยเคลือบด้านด้วยก็จะออกแบบเสียงเล็กๆหน่อยใช่ๆเป็นกีตาร์ตัวเล็กแบงค์พี่แนะนำนะเช็คเตอร์สายเบอร์ใหญ่กว่านี้เต็มกว่านี้อีกแบบเบอร์11 12อะไรเงี้ยน่าจะไหวอยู่ใช่ไหมนะแพะดูจากไม้โคตรเท่เลยบิดโคตรเท่เลยโอเคประมาณนี้นะครับเป็นคลิปสั้นๆนะครับเนี่ยเช็คเตอร์แบงค์ปิ๊กๆหน่อยปิ๊กเดี๋ยวผมจะลองเป็นนี่นะเป็นโน้ตดูนะเนี่ยอันนี้เป็นสายเบอร์10นะทุกคนคือมันนิ่มมากแล้วก็ทัชชิ่งมันโอเคมากเนี่ยเป็นกีตาร์โป่งที่เล่นง่ายมากเนี่ยด้านซ้ายโหดันหนึ่งเสียงเนี่ยเฟดเนี่ยโหโซโล่ได้สบายเลยอ่ะเดี๋ยวปิดคลิปนะฮะเดี๋ยวเราจะไปถามที่มาที่ไปของตัวนี้จากนาแพ้นะครับว่าเฮ้ยมันเป็นมาไงคือน่าสนใจมากที่แบบกีตาร์ตัวเนี้ยหิ้วมาจากอเมริกานะครับต่างประเทศนะครับไม่ได้ขายในไทยนะฮะขอบคุณแบงค์มากครับโอ้โหวันนี้ขอบคุณมากครับฮะกีตาร์เช็คเตอร์ครับของแบงค์ครับเป็นไงครับนาแพ้กีตาร์ตัวนี้ที่มาที่ไปอ๋อกีตาร์ตัวนี้มันมาจากเมืองนอกฝรั่งเขาหิ้วเข้ามาเขาชอบพี่ออสมือกีตาร์วงตะจ๊อบอ่ะครับที่ร้องดูเธอทำอะไรเงี้ยนะทำไมใส่อารมณ์ขนาดนั้นไม่มันเพลงมันอินเพลงมันอินเพลงมันอินเนี่ยก็ให้พี่ออสมาแล้วพี่ออสเขาก็ไปเล่นหากินกลางคืนอะไรเงี้ยตอนนี้เขาไม่มีเงินไปซื้อพวกทำเพลงไงเขาเลยบอกให้นะแพะขายให้หน่อยอะไรเงี้ยโอ้ขายถูกมากเลยห้าพันอ่ะแล้วกีตาร์นี้ไม่เคยเห็นเมืองไทยนะแบบเนี้ยทรงเนี้ยใช่ไหมไทยไม่มีขายหรือเปล่านะครับโชคดีมากเลยที่ได้ไปตัวนี้นะเดิมอัปโลนตั้งแต่หัวเลยอ่ะเนี่ยนะหัวโลโก้อัปโลนมาเลยช่วงดอทเฟดนะครับเป็นสัญลักษณ์แบบอัปโลนนะฝังมาดูนี่เลยนี่สีก็จะ
มองมองตามการเวลาขังๆนะครับแบบวินเทจวินเทจหน่อยนี่นี่ดูแล้วก็คัตเอาเวด้วยไม่มีคอหักคอร้าวเลยนะเนี่ยตอนมาถึงแล้วแพ้ทำอะไรบ้างครับโมดิฟายอะไรมาบ้างก็ชุดไฟฟ้ามันเขาเสียก็เลยใส่ฟิตแมนเลยตั้งแอคชั่นคัตชิ่งไว้เดี๋ยวถ้าตั้งไม่ดีจะมันไม่บาลานซ์ไงเสียงมันดังไม่เท่ากันแต่บาลานซ์เนี่ยยากมากเลยครับตอนนี้สบายแล้วสบายรู้หลักแล้วมาเหอะสบายมากโอเคนะครับเช็คเตอร์ตัวนี้ก็มีเจ้าของแล้วนะฮะเจ้าของแล้วเจ้าของเรียบร้อยแล้วทำเงินเยอะๆเลยนะเนี่ยเดี๋ยวดูนะครับมูลค่าจะมากกว่า 5,000 แน่นอนโอ้โหแน่นอนไปบอกเขาถูกมากเลยว่าเอาไปใช้แบบอาชีพกีตาร์ไม่แบบไม่มีตำหนิคอไม่มีผมขอโชว์ EQ ตรงนี้หน่อย EQ Fitman นี่นะเป็นตัวแบบปรับได้เยอะมากเลยนะปุ่มมีจูนเนอร์ด้วยปรับได้ละเอียดเลยความถี่อะไรต่างๆมีครบเลยนะครับโอเคนะแพ้ปิดคลิปแทนผมเลยครับบ๊ายบายครับได้ครับโอเคครับทุกคนครับ